ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที้ชวนทุกคนไปพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนด้วยกันนะครับพูดผิดพูดถูกนะฮะวันที่5สิงหาคมนี้นะครับจะปิดพรีออเดอร์ หนังสือ Growth Lecture ขดหุ้นเติบโต,ตได้ในเล่มเดียวแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อนะนี่คือโค้งสุดท้ายแล้วนะครับก็แนะนําว่าไปซื้อด้วยกันนะไปซื้อด้วยกันวนะ่ากอุดหนุนกันได้นะครับสนับสนุนช่องเนะเป็นกําลังใจให้กันเนื่องจากเราก็ไม่ได้มีช่องทางการบบร,ากกรับบริจาคผมเต้องรับบริจาคว่าโอ้ยงงพูดเลยไปเรื่อยไปเฉยนะครับก อุดหนุนได้ละกันนะขออย่างเงี้ยแหละนะไม่มีเหตุผลนะครับก็ช่วยุหนุนกันหน่อยนะก็สามารถซื้อหนังสือนะครับแล้วก็ใครพรีออเดอร์นะครับรอบนี้เนี่ยได้คอสแถมด้วยนะปกอ่อนได้1น,นึ่คอสนะครับปกแข็งได้4คอสนะครับก็มูลค่าคอสก็คือเกินหนังสือไปแล้วนะครับแนะนําว่าซื้อรอบพรีเนี่ยคุ้มสุดน,นะซื้อรอบอื่นไม่มีของแถมแล้วนะครับนะ ก็รายละเอียดการพรีออเดอร์ทั้งหมดอยู่ในดีสคริปชันนะครับหรือว่าในลิงก์คอมเมนต์ก็มีนะกดเข้าไปอ่านโดยละเอียดได้เลยนะครับวันนี้เรามาพูดกันเรื่องของวิธีการดูหุ้นที่จะเติบโตผ่านงบการเงินนะครับสมมุติว่าวันนี้เราอยากลงทุนในหุ้นเติบโตนะครับหรือเราอยากจะตั้งคําถามว่าหุ้นที่เราสนใจมีโอกาสจะเติบโตได้เยอะไหมมากแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับวิธีหนึ่งที่เราจะดูเนี่ยก็คือดูที่งบการเงินนะมันเป็นแบบเทคนิคพื้นฐานเลยนะครับ คราวนี้เนี่ยก่อนจะดูที่งบการเงินเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องพูดก่อนกนะ็คือว่าเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าธุรกิจที่เราสนใจหรือหุ้นที่เราสนใจเนี่ยเขาเติบโตได้ด้วย asset ประเภทไหนเออเช่นเติบโตได้ด้วยคือเอาอย่างนี้นะครับธุรกิจโดยทั่วไปนะโดยทั่วๆไปเลยนะจะเติบโตด้วย แอสเซทที่มันเรียกว่าไฮแอดเซทนะครับหรือว่าแอสเซทที่มีแบบลงทุนระยะยาวเออแอสเซทที่เป็นฟิกคอร์ระยะยาวก็คือพวกที่ดินอาคารและอุปกรณ์อะไรเงี้ยนะครับขีนสภาพคุณจะเป็นโรงงานผลิตใช่ไหมคุณจะขยายการผลิตเพิ่มสิ่งที่คุณต้องทําก็คือต้องขยายรายการผลิตลต้องขยายโรงงานเพิ่มดังนั้นถ้าคุณเป็นธุรกิจผลิตเนี่ยคุณคุณขยายธุรกิจเนี่ยยังไงก็ต้องเพิ่ม PPE นะครับเพิ่มที่ดินอาคารอุปกรณ์เนาะ คำถามคือแล้วถ้าเป็นธุรกิจบริการล่ะนะครับถ้าเป็นธุรกิจบริการที่อิงอยู่กับสาขาอิงอยู่กับหน้าร้านอิงอยู่กับแอสเซทนะเช่นอิงกับแอสเซทเนี่ยโรงแรมชัดเจนโรงพยาบาลชัดเจนนะคปพาร์ตี้ขึ้นตรงอยู่กับสินทรัพย์ แปลว่าถ้าคุณจะเติบโตคุณก็ต้องลงทุนใน PPE เพิ่มนะครับโรงร้านค้าปลีกนะครับร้านค้าปลีกแล้วก็ส่วนที่เป็นโรงไม่ใช่โรงแรมร้านอาหารอย่างเงี้ยคุณจะขยายธุรกิจคุณก็ต้องเปิดสาขาเพิ่มใช่ไหมครับธุรกิจแบบนี้ต้องลงทุนใน a s เซทเพิ่มหรือว่าธุรกิจสื่อสารอย่างเงี้ยถ้าคุณอยากลงถ้าคุณจะเติบโตนะคุณก็ต้องประมูลสัมปทานเพิ่มหรือคุณจะต้องลงโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มพวกเนี้ยนะครับตัวเลขพวกเนี้ยมันขึ้นอยู่กับที่ดินอาคาอุปกรณ์มากๆนะครับ เอ๊ะแล้วธุรกิจแบบไหนที่ไม่ค่อยอิงกับอาคารที่ดินอาคารที่ดีและอุปกรณ์ใช่ไหมครับก็จะเป็นธุรกิจพวกที่เติบโตได้โดยไม่ต้องใช้อสเซตหนัก เออไม่ต้องใช้แบบการลงทุนเยอะๆนะยกตัวอย่างเห็นภาพง่ายๆก็พวกแบบธุรกิจซอฟต์แวร์นะครับธุรกิจแบบ A g ก da ธุรกิจแบบ f c e b o o k อะลรพวกเนี้ยคืออาจจะใช้แต่ไม่ได้ใช้เยอะเท่ามันสามารถสเกล up ได้ไปเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับดังนั้นกลุ่มพวกนี้เนี่ยอาจจะไม่เห็นแอสเซทที่มันเป็นไฮแอสเซทเยอะหรือว่าธุรกิจกลุ่มการเงินอย่างเงี้ยเออคุณจะขยายจะปล่อยหนี้เพิ่มเนี่ยมันไม่ได้จาเป็นจะต้องใช้ PPE เยอะนะครับดังนั้นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าตัวแปรใด ตัวเลขทางบัญชีใดที่บ่งชี้การเติบโตของธุรกิจที่เราสนใจนะครับโดยทั่วๆไปเนาะสัก70-80%ตี่ยตัวเลขที่สำคัญมากๆคือที่ดินอาคารและอุปกรณ์หรือ PPE นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยจึงค่อนข้างจะเป็น rule of thumb ประมาณหนึ่งว่าถ้าธุรกิจจะเติบโตได้ดีธุรกิจจะมีแผนจะขยายรายได้ขยายกำไรในอนาคตเนี่ยสิ่งที่จะต้องเห็นในงบการเงินก็คือที่ดินอาคารและอุปกรณ์จะต้องเพิ่ม ซึ่งเวลามันเพิ่มเนี่ยนะครับมันต้องให้เวลาในการเพิ่มเนะมันก็ไม่ได้เพิ่มแบบตูมเดียวอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับตามหลักเนี่ยมันควรมีการทยอยเพิ่มอย่างต่อเนื่องนะแต่อันเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับวัตธุรกิจเราสนใจเป็นแบบไหนถ้าเป็นโรงแรมถ้าเป็นแบบโรงงานที่มันตูมเดียวมันขยายต้องซื้อที่ขยายเนี่ยมันอาจจะเห็นทีเดียวอะไรเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นร้านอาหารเงี้ยขยายทีละสาขาก็อาจจะไม่ได้เห็นเยอะมากนะครับหรือยิ่งถ้าบางธุรกิจเช่าที่อยู่เงี้ยม ส่วนตกแต่งอาคารอย่างเงี้ยก็อาจจะขึ้นช้ากว่านะครับตัวเลขที่ดูที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับคือไปดูที่งบกระแสงเงินสดเออเราดู PPE นะครับเราดูอาคารที่ดีโลกปรกร์นเนี่ยแต่เราอย่าไปดูที่เอองบ งบแสดงสถานะทางการเงินเป็นอย่างแรกนะผมแนะนําว่าไปดูงบกระแสะเงินสดตรงกว่านะครับไปดูที่ CFI นะครับกระแสะเงินสดจากการลงทุนนะครับมันจะมีหัวข้อที่บอกว่าลงทุนในการซื้อทรัพย์สินระยะยาวลงทุนในการซื้ออาคารที่ดินอุกปกรณ์ตัวเลขตรงนี้จะช่วยบอกได้ว่ามีการลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวหรือเปล่านะครับคราวนี้สมมุติว่าลงทุนไปร้อยล้านเออลงทุนไปร้อยล้านนะเราเห็นตัวเลขนี้เราอาจจะงงว่าแล้วไอ้ร้อยล้านเนี่ยมันเยอะหรือมันน้อย เออมันดูแล้วมันมีอนาคตจะเติบโตได้ดีหรือเปล่า้อยล้านมันเป็นมากเลขที่มากหรือน้อยใช่ไหมครับคำตอบก็คือว่าให้เราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับตัวเลขตัวหนึ่งก็คือค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายธรรมดาของธุรกิจเนาะอย่างนี้นะครับเวลาเราซื้อสินทรัพย์มาชินน้นนึงเนี่ยนะเราจะไม่ได้ลงว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายทาาั้งงดเช่นเราบอกว่าเราซื้อเราซื้อตึกโรงงานมาเนี่ยซื้อโรงงานมา20ล้านเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าโรงงาน20ล้านเนี่ยเป็นค่าใช้จ่าย20ล้านในปีแรกนะครับแต่มันจะทยอยตัด เป็นสิ่งที่เรียกว่าค่าเสื่อมราคาก็คือแบ่งการรับรู้ค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็นงวดนะครับเช่นโรงงานมีอายุการใช้งาน20ปีก็แบ่งรับรู้ค่าใช้จ่ายเป็นปีละล้าน20งวดนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าค่าเสื่อมราคาเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้มีเงินสดจ่ายไปจริงเพราะเราจ่ายไปวันแรกแล้วไง20ล้านเนาะนะครับแต่ตัวเลขตัวนี้จะบอกได้ว่าค่าที่ประมาณเป็นค่าเสื่อมของที่ดินอคารอกปรณ์หรือค่าเสื่อมของสินทรัพย์ใดๆเนี่ยมีมูลค่าไตอ ย,ยกตัวอย่างเมื่อกี้เลย100ล้านเอาใหม่นะถ้าตัวเลขเนี่ยมันปีละล้านใช่ไหมครับถ้าเราลงทุนใหม่ต่ำกว่าปีละล้านเนี่ยมันเหมือนว่าเราลงทุนยังไม่เข้ากับค่าสินทรัพย์ที่เสื่อมไปแต่ละปีเลยนะครับมันก็ให้ความรู้สึกเหมือนว่าเงินที่จ่ายไปจริงเป็นเงินที่จ่ายไปเพื่อซ่อมแซมสินทรัพย์หลักๆเท่านั้นไม่ได้ใช้ในการขยายหรือไปซื้อสินทรัพย์ใหม่ๆที่ทําให้เกิดการเติบโตได้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวเลขที่ให้ความสําคัญก็คือว่า ยอดเงินลงทุนในอาคารที่ดีลุกรก์เนี่ยควรจะมีค่าสูงกว่าค่าเสื่อมราคากับค่าตัดจำหน่ายของรอบบัญชีเดียวกันเช่นบอกว่าถ้าปีนี้เนี่ยมีค่าเสื่อมค่าตัดจำหน่ายเนี่ยรวมกันแล้ว1ล้านบาทแปลว่าถ้าตัวเลขการซื้ออาคารที่ดีลุกรก์หรือสินทรัพย์ระยะยาวใหม่ๆเนี่ยมากกว่า1ล้านเนี่ยเราก็พอจะมีแนวโน้มเดาได้ว่าบริษัทนี้เนี่ยน่าจะมีแนวโน้มการเติบโตที่เป็นบวกในอนาคตเนื่องจาก พอหักสุทธิแล้วเนี่ยมีเงินในการไปซื้อสินทรัพย์ใหม่ๆแล้วเงินในการไปซื้อสินทรัพย์ใหม่ๆเนี่ยก็เท่ากับใช้ในการเติบโตของธุรกิจนั่นเองโดยเฉพาะธุรกิจที่ใช้สินทรัพย์ในการเติบโตเยอะๆนะครับตัวเลขเนี้ยจะใช้ไม่ได้ในธุรกิจที่ไม่ได้เน้นการเติบโตผ่านสินทรัพย์เนาะซึ่งก็อาจจะต้องไปดูรายเคสไปแต่สัก70%เนี่ยใช้แบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราดูธุรกิจเนาะตัวเลขตัวหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือเงินลงทุนในการซืื้อออออทที่่่ดดิิินนนนนาาาาครรรรรรุปปกกกณ์์แและะะะสสสัพยายายายๆบฏูใงงเ นะปรากฏอยู่ในหัวข้อ CFI นะครับงบกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนนะครับก็สามารถไปดูกันได้เปรียบเทียบกับค่าเสื่อมราคากับค่าตัดจำหน่ายประจำงวดน,นั่นเองนะครับโอเคใครอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นเติบโตนะครับแบบเจาะลึกจัดเต็มนะครับมีเนื้อหาใหม่ๆเพียบนะครับก็อย่าลืมเข้าไปดู ข้อมูลการพรีออเดอร์หนังสือใหม่นะครับโกรทเลคเชอร์ขุดหุ้นเติบโตได้ในเล่มเดียวนะครับได้ที่ www. 1 3 3 5 7 c o นะครับเป็นเว็บไซต์ของผมเองนะครับก็เข้าไปซื้อหนังสือกันได้เนาะอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าซื้อวันนี้เนาะหมายถึงว่าซื้อช่วงพรีออเดอร์เนี่ยจะได้ของแถมนะครับปกอ่อนได้ของแถมฟรี1คอร์สนะครับปกแข็งได้ของแถมรวมฟรี4คอร์สนะครับอย่าง4คอร์สเนี่ยรวมมูลค่า2 2ง0 0งพันะครับแล้วก็ราคาที่ราคาที่จ่ายเก้าด้อยได้ปกได้คอร์สด้วยได้อะไรด้วยนะังสือ ผมคิดว่าเป็นตัวเลขที่คุ้มค่าสำหรับนักลงทุนนะสำหรับใครมองไปในเรแบบ valuation ในการซื้อของอะไรเงี้ยนะก็หุ้นเติบโต,ตสำหรับผมก็เป็นท่าไม้ตายหลักนะครับในการทำมาหากินมากๆนะครับแล้วก็หวังว่าประสบการณ์10ปีของผมที่เก็บมาเออเก็บมาเนี่ยมันจะสามารถใช้ในการใช้ในการถ่ายทอดให้กับ ผู้ฟังผู้อ่านได้ความรู้ใหม่จากหนังสือเล่มนี้ไปนะครับก็เชิญชวนมากๆเพราะว่าสําหรับตัวผมผมชอบหนังสือเล่มนี้มากๆนะผมว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยมันจัดเต็มแล้วก็ให้ไอเดียอะไรในการลงทุนเยอะมากๆนะครับก็หวังว่าทุกคนจะช่วยกันสนับสนุนนะครับซือ้อหนังสือผมไปอีกเล่มหนึ่งนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนนะโกรธเลคเชอร์ขุดทุนเติบโต,ตได้ในเล่มเดียวครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับ อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์